คนอยากด่ามากเอาตรงๆเพราะว่าโหดมากอะค่ะเธอก็ยืนยันว่าตอนนี้รู้สึกผิดแล้วว่าทำเกินกว่าเหตุไปจริงๆวันนั้นโมโหเพราะว่าหนูเล็กหรือว่าหมวยเล็กหรือว่าเล็กๆเนี่ยขโมยขนมกินก็เลยด่าถ่ายคลิปแล้วก็เอากล่องขนมคว้างเนี่ยค่ะโมโหกอบกับทะเลาะกับสามีด้วยเลยไปลงกับหมาค่ะแล้วเธอก็ยังบอกได้นะว่าอารมณ์ชั่ววูบนะที่ทำไปตอนนี้คิดได้แล้วแต่อารมณ์ชั่ววูบของคุณน่ะคุณคิดก่อนนะว่าจะไปต้มน้ำเอามาราดหลังหมาเนี่ยคือคิดว่าเอาน้ำร้อนราดดีไหมแล้วก็มีสติถึงขนาดหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปขณะกำลังราดน้ำร้อนได้แล้วเสียงของเล็กๆก็คือโหยหวนมากราดทีเดียวก็ได้ยินเสียงน้องก็น่าจะหยุดได้แล้วราดต่อค่ะราดไปอย่างนั้นแล้วน้องก็ไว้ใจคุณนะเขาก็ยืนให้คุณราดแต่เขาไม่คิดว่าคุณจะทำกับเขาขนาดนั้นและณวันนี้ขอโทษสังคมรู้สึกผิดยอมรับในสิ่งที่ทำไปแล้วก็ยอมให้ด่าแต่ไม่เปิดคอมเมนต์นะคะเปิดหน่อยละกันเผื่อที่จะได้สังคมจะได้ไปพูดคุยด้วยหน่อยนะครับนี่นะก็อ้างว่านะครับอนาคตด้วยเพราะว่าถ้าคลอดลูกออกมานะครับจะไอ้เล็กๆอยู่นะครับนี่เนี่ยมันจะมีปัญหาก็เลยทำซะเลยนะครับเนี่ยเพื่อจะประชดสามีใช่ให้สามีเอาเล็กๆไปอยู่ที่อื่นไงไม่อยากได้เพราะว่าตัวเองกำลังจะมีลูกปกติแล้วนะครับเราก็จะได้ยินสุภาษิตที่ว่าแพะรับบาปครับนี่หมารับบาปแต่สุดท้ายหมารับบาปนะครับจากคนคำเมาหมายสามโม